สวยงามสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะดื่มกาแฟกันแอสิชนแก้วชนแก้วดื่มกาแฟกันค่ะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะทุกคนทุกคนหนาวค่ะประมาณ6องศานะคะตอนนี้11โมงครึ่งค่ะเบิ่งแฟนเปียวจงขนมไว้ให้พี่อ่ะแฮดดิกอดแอสกิ้งอร่อยมากคือบูดซอสมันเปรี้ยวหนาบูดตัวเมียหลายแฟนเปียวบังคับให้เปียวมาบรรยากาศทุกคนบรรยากาศดีวะคะทุกคนเดินแดดเอากาแฟมาน้ำนะคะลมพัดนี่ค่ะทุกคนวันหยุดเดี๋ยวแฟนก็จะออกมาเดินนะคะประมาณ2ชั่วโมงทุกมือนะคะวันหยุดนะคะเพราะว่าแฟนจะไปยิ้มออกมาเดินวันเสาร์มี2ชั่วโมงอาทิตย์2ชั่วโมงเดี๋ยวก็ไปทำสวนต่อค่ะอดีตพายโดยเห็ดเองนะคะพายสับปะรดค่ะเชิญว่าทุกคนพายสับปะรดชิดไปด้วยก็ได้ได้แล้วก็ทานดิYo no tengo tu ni. เนี่ยค่ะทุกคนวันหยุดนะคะเกือบกับแฟนก็ชอบออกมาเดินแบบนี้แหละค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะทุกคนฟังเสียงคลื่นทะเลด้วยแห่ทุกคนเบิ่งนะคะเป็นแบบนี้นี่น้ำเย็นมากเลยนะคะสวยงามตรงพุ่นนะคะคนมักพาหมามาเล่นเพราะว่าตรงนั้นจะน้ำจะค่อนข้างตื้นแน่ครับนี่แหละค่ะทุกคนวันหยุดเดี๋ยวพวกเขาก็จะไปเดินต่อแล้วนะคะทำกิจกรรมด้วยกันค่ะวันหยุดจะได้บอหน้าเบื่อคู่ชีวิตค่ะยืมกันโดนๆไปมันก็บ่มีอีหยังแล้วค่ะบ่มีสีสันในชีวิตต้องหาอีหยังทำด้วยกัน นี่แหละค่ะคู่ชีวิตในเมืองนอกเรียบง่ายค่ะเดี๋ยวสวัสดีทุกคนนะคะติดเข้ามาติดตามเราชมช่องเปรี้ยวสวีเดนเมื่อกี้ก็จะกินพายค่ะทุกคนลด 30% เวลาที่เปรี้ยวเห็นพายลดราคานะคะเปียวบอกแฟนเปียวซื้อมาให้ว่าต้องซื้อให้เปียวราคาเต็มเปียวบอกแฟนจากราคา50เหลืออยู่35ค่ะเปียวเป็นคนแบบนี้ค่ะทุกคนเปียวติดนิสัยตอนที่เปียวตะกี้เปียวเป็นคนแบบนี้ได้ทุกคนเปียวตะกี้เปียวเป็นคนแบบสิแพงเกี่ยวกับซื้อกินเกี่ยวกับค่อยแบบคำนึงว่าราคาที่อยู่ซ้ำใดอยากกินอย่างที่แพงราคาแพงไปซื้อไปใส่เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายมากอะค่ะคือเขาหาเงินใดเขาก็ซื้อกินเนาะแบบนี้นะคะทุกคนมันเคยอยู่ในช่วงที่เขาต้องยืมคนนะคะถ้าชีวิตของเขาอันนี้สำหรับเปียวนะคะถ้าในชีวิตของเขาต้องอยู่ในจุดที่ยืมเงินคนใส่แล้วเขายังเอาเงินไปใส่สำรานแบบบ่ลืมหูลืมตาแบบเนี้ยมาเสียให้อนาคตเขาเป็นแบบไหนเปียวเคยอยู่ในจุดนั้นนะคะทุกคนว่าขอขังจะคล้องนะคะคือว่าไม่ตายหาใหม่ได้
แต่บ่แม่นเด้อค่ะอันนี้บ่แม่นสําหรับเปียวอ่ะอันนี้เปียวพูดถึงตัวเองอันใดที่เป็นข้อดีก็อันอาจจะเป็นตัวอย่างให้คนอันใดบ่เป็นข้อดีก็นั่นแหละค่ะก็เว้าสู่ฟังมันก็เลยเว้าย้อนให้ฟังเนี่ยนะคะว่าเปียวเปียวคือเป็นคนแบบนี้คือมีเพื่อนเฮ็ดช่องด้วยกันเพิ่นว่าตะกี้ข่อยบ่เข้าใจคุณเปียวเด้ว่ามีหยังคุณเปียวมีเงินคือเป็นคนอันบอกง่ายๆคือขี้เหนียวให้เจ้าของนั่นมั้ยคะเนี่ยค่ะชีสอันนี้เป็นน่ะชีสเปียวมักกินเย็นๆนะคะมันอร่อยเปียวเคยอุ่นแล้วมันบ่อร่อยง่ายเปียวมักกินแบบนี้เปียวกินคนเดียวค่ะแฟนเปียวบ่กินน้ําไปบ้านย่าเนาะจะเฮ็ดขนมพายไปให้ย่าแล้วบัดนี้ย่าก็ไปถึงค่ะทุกคนย่าเปียวรอนะคงสิเหนื่อยค่ะเปียวบอกแม่สวัสดีจ้าเพิ่นบ่ได้ยินเปียวสวัสดีเพิ่นได้เปียวก็เซยวันนี้เปียวก็ได้ย่างไปไกลๆแล้วเปียวได้ยินเสียงร้อนจมใช่ไหมว่าจมว่าโอ้ยได้สิใหม่ยังเสร็จเปียวก็เลยไปยืนเปียวบอกบ่ค่อยสุภาพใช่ไหมคะคือมันเป็นคำอุทานเปียวก็เลยไปยืนมองข้างว่าแม่เจ้าเร่งรีบครับตีเปียววางเสร็จเปียวบ่ตอบเปียวเงียบว่าโอ้ยายเห็นเปียวเสียงเงียบครับว่าเปียวก็เลยสวายเป็นคนอาหารเปียวหันมาแนมเปียวบ่ต้องคนมันสิเละเปียวก็เลยย่างนี้เปียวเป็นคนบ่ชอบคนเว้ากระชากหรือว่าเธอสิเหนื่อยเธอเงียบดีกว่าอย่าเพื่อสิเข้าใจนะจะเป็นบ่ชอบคนกับกระโชกโหกถ้าเขายอมให้เขาเฮ็ดเขาสิเฮ็ดครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วเขาจะติดเป็นนิสัยเขาก็สิเฮ็ดแบบเฮากับเฮาแบบนั้นตลอดไปเนี่ยค่ะเมื่อก่อนยาเปียวบ่เคยเฮ็ดกับเปียวเด้อค่ะเพิ่นอายุหลายขึ้นเพิ่นสิเพิ่นสิหลุดมา2 3ครั้งแล้วเพิ่นสิเงียบเพิ่นสิบ่คุยนําเพิ่นเลยเพิ่นสิให้เพิ่นรู้เองสินะคะว่าเพิ่นเฮ็ดแบบนี้กับเปียวบ่ได้เปียวคิดว่าคนในครอบครัวนะคะเป็นคนที่ใกล้ชิดเฮาที่สุดเฮาจะต้องถนอมน้ําใจบ่แม่นว่าเฮาสิเว้าอีหยังก็ได้คือการให้เกียรติกันนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะคนในครอบครัวเปียวคิดแบบนี้นะคะแล้วก็กินข้าวไปเพิ่นเริ่มรู้ว่าเปียวบ่ถูกใจเพิ่นก็สิฉันขอไปกินข้างนั่งข้างๆเปียวอยากก้อยเข้ามาหาเปียวเปียวก็นั่งกินเอานี่บ่เอานี่บ่หยิบอันนั้นอันนี้ให้เปียวแบบเอาใจเปียวเปียวก็ปกติเราก็เอาใจเปียวสิแหละแต่ว่าครั้งนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าเราพูดบ่พอแล้วเปียวเคยแกล้งเราไป2เที่ยบ่แม่นแกล้งค่ะทุกคนแต่เปียวเห็นให้เห็นว่าเปียวบ่ชอบแบบนี้บางครั้งการอยู่ใกล้กันหลายสนิทกันแฮงมันสิความใกล้ชิดกันนะคะบางทีมันลืมข่าวมันลืมตัวได้บัดนี้นะคะพอกินข้าวกินหยังแล้วลูกชายเพิ่นบ่มักกับข้าวแม่เฮ็ดเพิ่นกินไปเพิ่นก็เฮ็ดหน้าบ่ค่อยดีนะคะตอนแม่ย่างไปหยิบขนมปังนะคะก็บอกแฟนว่าอย่าเฮ็ดถ้าบ่ชอบก็คือเงียบกินอย่างอื่นกินอันใดที่เธอกินแล้วเธอรู้สึกว่าอร่อยเปียววางสิเปียวก็จะสอนแฟนคือกันได้ค่ะแต่เปียวบ่สอนต่อหน้าเพราะว่าเปียวบ่อยากให้แม่ย่ารู้สึกแย่นะแม่ค่ะนั่นล่ะบัดนี้พอสิออกจากบ้านแฟนเปียวย่าสิฮ้อกับเขาให้เปียวเปียวเลยว่าโอเคก่อนหน้านั้นเปียวนวดให้ย่าเลยค่ะนวดแขนนวดหยังแล้วปวดแขนแล้วก็เริ่มหงุดหงิดเปียวก็นวดให้เลาดึงจนว่านวดเป็นชั่วโมงพุ่นล่ะค่ะแขนทางเดียวน่ะนวดนิ้วนวดหยังตามง่ามให้แล้วก็บอกวิธียืดเส้นให้แล้วแม่เฮ็ดจังซี่เด้อแม่จะได้หายเพิ่นเป็นคนตัวน้อยยายเดี๋ยวน้อยกว่าเปียวอีกแล้วเพิ่นยกแบบหามตัดสนามหญ้าสนามหญ้าบ้านเพิ่นน่ะใหญ่กว่าบ้านเปียว2เท่าค่ะทุกคนแล้วก็ดอกไม้หลายเพิ่นต้องทําความสะอาดรอลูกชายบ่ไหวก็เฮ็ดเองเพิ่นเป็นคนแบบนี้เพิ่นอยู่ผู้เดียวนะคะขากลับนะคะย่าสิฮ้อเข้าให้เปียวเป็นนั่นมังสวิรัติแผ่นแป้งทอดนั่นมั้ยคะเพิ่นใส่ผักกะหล่ำเฮ็ดลูกชายเพิ่นบ่มักมันเป็นแย่ๆถ้าเพิ่นบ่เฮ็ดสุกแฮงจังซั่นน่ะแฟนเปียวเรากินเปียวรู้นะคะว่าแฟนเปียวกินอีหยังบ่กินอีหยังแต่ผู้เฒ่าเนาะแควเพิ่นบ่ค่อยดีเพิ่นก็มักกินอีหยังแบบเละๆจังซั่นเปียวว่าแซ่บฉันสิฮ้อให้เปียวเพิ่นก็ฮ้อฮ้อผู้เฒ่ากําลังฮ้อลูกเว้าบ่ม่วนบัดนี้เอาไปก็ต้องเอาไปทิ้งบ่กินก็ต้องทิ้งอีหยังว่าเลยว่าเปียวก็อดบ่ได้นะแม่ค่ะเพราะว่าแฟนเพิ่นเปียวเว้า3รอบแล้วเรื่องนี้เรื่องบ่แซ่บนี่ล่ะเปียวก็เลยบอกว่าเธอบ่จําเป็นแม่ยืนอยู่ข้างๆแม่กําลังฮ้อเขาเปียวกําลังสิออกไปข้างนอกเปียวก็เลยบอกว่าเธอบ่จําเป็นจะต้องมาพูดอีหยังที่มันหักหาน้ําใจคนเด้ระวังสิเธอต้องรู้สึกขอบคุณที่เขายืนหมดวันทําอาหารให้เธอกินเธอคิดว่าเขาบ่มีไอ้เด็กเขาไปยืนขายของตลาดนัดกลับมาบ้านแล้วก็ต้องมาเฮ็ดให้เธอกินบางสิ่งบางอย่างบ่ต้องพูดออกมาก็ได้ระวังสิแต่ฉันพูดความจริงเขาสิได้รู้ว่ามันบ่อร่อยเพราะว่าความจริงบางอย่างเขาบ่จำเป็นต้องพูดเพื่อหักหาน้ำใจอีกคนนึงบางครั้งต้องคิดให้เยอะๆไว้บ้างสิ
แม่ย่าก็ได้หันมันแนมหนาเดียวพี่ว่าพ่อแม่เดี๋ยวจะกินเองเขาก็กินกับเรื่องของเขาเขาไม่จำเป็นต้องติทุกอย่างก็ได้นะเป็นเรื่องว่าสิแม่ย่าเปียวแล้วก็เลยยิ้มคือเปียวจะสอนแฟนเปียวแบบว่าไม่จำเป็นต้องว่าวให้รู้สึกแย่เพราะไอ้หยังมันมีที่มาที่ไปอะทุกคนน้องสาวแฟนคือกันเปียวเห็นเปียวก็ชอบเปียวก็ชอบเลยเวลาเขาเจอสังคมเขาจะนั่งกินข้าวด้วยกันนะหลายคนเขาจะกินแม่นะคะทุกคนแลนให้กับเขาลูกเคยกินแป้งก็ได้แพ้แป้งลูกเคยต้องกินแป้งที่เฮ็ดจากมันฝรั่งหรือว่าเขาส่วนเปียวเปียวบ่กินเนื้อเปียวกินแต่กุ้งกับปลาส่วนลูกสายเพิ่นลูกสายเพิ่นกินแต่ผักผักก็เป็นผักเฉพาะเท่านั้นว่าสินะคะบ่ได้กินทุกอย่างเลือกกินแม่ย่าตามใจทุกคนแล้วลูกสาวนี่ดีอย่างนึงลูกสาวกินได้ทุกอย่างบ่ติแม่กินอีหยังบ่ตินี่คือข้อดีของลูกสาวส่วนผู้บ่าวตะกี้ผู้บ่าวนะคะผู้บ่าวบ่กินอันนี้บ่มักอันนั้นว่าสินะคะทุกคนคือแม่ย่าจะต้องเอาใจคนทุกคนในครอบครัวแล้วเพิ่นจะเป็นคนสุดท้ายที่นั่งกินข้าวแล้วทุกคนอิ่มหมดเพิ่นก็สิเป็นคนนั่งพักแล้วก็นั่งอยู่โต๊ะมีเปียวผู้เดียวที่นั่งเป็นเพื่อนแม่ย่าแต่น้องสาวเนี่ยสิเป็นคนไปเก็บไปล้างถาดนี่คือข้อดีของคนในครอบครัวไปสิเห็นเมิดมุมเอียงสินะคะลูกเคยนี่ก็ว่องง่ายว่องง่ายดีแต่ลูกเคยสิกินแพ้แป้งแพ้หลายอย่างบักเครืออย่างซั่นน่ะคือแม่ย่าจะต้องเก็บข้อมูลทุกคนเอาใจทุกคนคือเฮาเป็นลูกสะใภ้คนไทยเฮาติดนิสัยเฮาต้องดูแลผู้เฒ่าเฮาต้องดูแลให้เกียรติผู้เฒ่าผู้ใหญ่กว่าแต่บ่แม่นอยู่นี่ซั่นนาห้อนปีที่แล้วแม่ยายอยากให้ลูกกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่แฟนเปียวติดทำงานเปียวก็บอกว่าเปียวสิมา 11:00 นแต่น้องสาวน่ะมีลูกน้อยค่ะทุกคนเขา3ขวบเขาก็ต้องเฝ้ากินเฝ้าอิ่มแล้วก็เฝ้าเบิ่งลูกเปลี่ยนกับเบิ่งลูกเพราะว่าลูกเพิ่นบ่นั่งลูกเพิ่นแล่นเห็นมั้ยคะแล่นตลอดมันกำลังมึนเนาะวันนี้อ้ายไปสาย3นาทีค่ะทุกคนแล้ววันนี้สงสัยคงจะหิวน่ะเพราะเปียวบอกเลยว่าเฮาบ่กินเฮากินข้าวไปจากบ้านคือพักกันกินโลดแต่ย่าหน่อยคือความเป็นแม่อยากเห็นลูกหลานพร้อมหน้าพร้อมตากันแฟนเปียวขับรถกว่าจะไปถึงมันติดไฟแดงมันอีหยังในลังยาง3นาทีไปสายน้องสาวผู้สิศูนย์ก็อายนะคะเพราะว่าแฟนเปียวมันเป็นคนซ่าแต่อันนี้เปียวก็เข้าใจสินะบัดนี้คงสิหิวแฮงบัดนี้น้องสาวน่ะคงสิหิวแฮงแล้วก็หลานไปเทน้ำบวนนะคะที่ย่าเพิ่นเอาตังค์ไว้เป็นอันไว้ทั้งหมดน้ำพักเราลืมคิดแล้วเหนื่อยเนาะผู้เฒ่าบัดนี้อันเครียดว่าเป็นอย่างคือเอามาตั้งไว้นี่เว้าคําบอกบ่น่ารักนะคะแม่ย่านั่งให้กับหมอกแบกหลานแล้วก็ผัวก็ลังนั่งกินข้าวลูกเดี๋ยวนี้กลับบ้านคิดเบิ่งทุกคนผัวกําลังตักข้าวเข้าปากได้2คําผัวก็ฟ้าวแล่นตามเมียฮอของปะตึงปะตั้งปะตึงเก็บของแล้วก็เว้าบ่ไพเราะนะแม่ค่ะมันก็แทกโหห่างใส่เปียวไปว่าโอ้นางอันนี้บ่ธรรมดาแม่ย่าเป็นนั่งแต่ลูกสาวลูกไปค่ะนั่งห้องไห้น้ำตาไหลหยับยั้งแบบรู้สึกแย่เพื่อกลับมาบ้านไปก็เลยว่ามาเล่ามาคุยกับแฟนนั่นแหละว่านิสัยมารยาทมันมีใครบ่มักเด้อตั้งแต่วันนั้นนะคะทุกคนแฟนเปียวกับบ่คุยกับน้องสาวอีกเลยแม่ย่าก็แบบรู้สึกบ่ดีนะแม่อยากให้ลูกกลับมาคุยกันเปียวก็คุยกับแฟนแล้วแต่ว่าก็คือมันเป็นมารยาทบ่ดีนะคะทุกคนคนในครอบครัวแห้งต่างแห้งใส่กันแล้วแบบยิ่งสนิทยิ่งอย่างสิแล้วถึงมือนึงนี่แหละค่ะคือเป็นอย่างเปียวจำพยายามแบบบอกแฟนว่าให้ระมัดระวังคำเว้าคนใกล้ชิดนะคะทุกคนเปียวเองเป็นยังไม่ชอบเลยคนในครอบครัวแม้กระทั่งน้องสายเปียวเว้าดังให้เปียวบอกเลยว่าเปียวบ่มักเปียวบ่มักคนบ่มีมารยาทเปียวบ่มักคนที่แบบเว้าอีหยังใส่คำรุนแรงมันต้องถนอมน้ำใจกันนะคะถ้าผู้ใดเว้าเสียงดังใส่เปียวถ้าเปียวเงียบหรือเปียวเปลี่ยนเรื่องคุยนั่นคือเปียวเริ่มรู้สึกบ่สบอารมณ์แต่ถ้ามีครั้งที่2ที่3เปียวก็จะทำพฤติกรรมแบบเขาเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเธอรู้สึกเป็นยังไงเวลาที่เธอเฮ็ดพฤติกรรมแบบนี้ใส่คนอื่นนะคะทุกคนบางครั้งการพูดการอธิบายมันเข้าใจยากกว่าการทำแบบที่เขาทำกับเฮาเพื่อแสดงนะคะแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของเฮาเป็นแบบนี้ความรู้สึกของเธอเป็นแบบใดนี่แหละค่ะทุกคนคือเรื่องเล็กๆสำหรับบางคนนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็บานปลายนะคะถ้ามันเก็บสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆถึงจุดๆนึงมันทำให้ครอบครัวคู่ชีวิตแตกหักไปเลยนะคะเพราะเรื่องแบบนี้นะคะยิ่งคนเฮาอ่ะใกล้ชิดกันขนาดใดบ่ว่าจะเป็นสัมพันธ์เพื่อนหรือว่ามิตรภาพต่างๆและคนในครอบครัวยิ่งคนใกล้ชิดเท่าใดเฮายิ่งต้องถนอมน้ำใจแล้วก็ให้เกียรติกันนะคะบ่หักหาน้ำใจกันด้วยคำพูดแล้วก็
เราต้องเกรงใจกันมากนะคะหรือทุกคนมีความคิดเห็นเป็นยังไงเปียวเปียวก็เลี้ยงลูกขอผิดพลาดของตัวเองนะคะเปียวถึงพยายามสอนแฟนตัวเองนะคะทั้งบอกสอนเขาแมนยูเขารับได้ทุกอย่างที่เขาเป็นแฟนเขาแต่ถ้าเขาไปสังคมคนอื่นล่ะเปียวบอดาแฟนต่อหน้าคนแต่เปียวจะมาสอนแฟนเปียวอยู่บ้านทั้งสิ้นนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนเปียวก็มาเล่าเรื่องวิถีชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเปียวให้ทุกคนฟังมีความคิดเห็นเป็นใดสามารถเขียนคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย